ต่อไปครับทุกคนครับไปต่อครับอย่างไวครับข้อที่7นะฮะในกลุ่มรักก็คงในกลุ่มรับก็คงเบื่อแล้วแหละนะครับเรื่องพวกนี้น่าจะทำได้แล้วเนาะใช่ไหมพี่คิดไปเองหรือเปล่าครับน้องนั่นในกลุ่มรับนะกลุ่มรับพี่ชื่อคณิตศาสตร์ขนมหวานนะครับเป็น FC ขนมหวานนะครับนะคิ้วชนกันและขานนะครับนะบางคนคิ้วผูกโบเลยนะครับนะบางคนคิ้วขึ้นไปข้างบนเลยนะครับนะบางคนหัวเถิกหมดเลยครับนะสู้ๆของหนูครับสู้ๆครับนะอาจารย์งงค่ะเอก5กรัมถ้าน้องวินใช่มั้ยถ้างงเนี่ยเดี๋ยวไปย้อนดูวิดีโอก่อนหน้านี้พูดไปแล้วสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับทำไมถึงรู้ว่าตรงนี้เป็น10ตรงนี้เป็น6ตรงนี้เป็น8นะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับนะสามเหลี่ยมมุมฉากพูดไปแล้วนะครับตรงนี้นะอาจจะเพิ่งมานะครับนะใช่ครับคือคิดไปเองพี่ว่าพวกเราทำได้นะครับนะนะคือใครที่อาจจะฟังตอนนี้แล้วไม่เข้าใจเลยนะครับพี่ต้องบอกว่าบางคนเพิ่งเคยฟังครั้งแรกนะครับน้องครั้งแรกนะครั้งแรกเองนะครับแล้วโจทย์ที่พี่เอามาออกนะครับเอามาให้น้องดูเนี่ยมันคือโจทย์ที่ออกข้อสอบจริงนะครับแล้วไม่ได้เลือกแบบว่าทุกคนต้องทำได้ไม่ใช่พี่อยากให้น้องสอบบรรจุได้น้องจะต้องมองโจทย์เป็นนะครับถ้าน้องอยากเห็นข้อสอบแบบทำได้ทุกข้อเอาไหมโอ้ทำได้ทุกข้อเก่งจังเลยทำได้ทุกข้อเลยนะเก่งมากเลยโจทย์นี้ง่ายไหมแต่พอมันไปสอบไม่เจอเลยอย่างเงี้ยเอาไหมครับน้องเราคงไม่เอาแน่นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมานั่งฟังแล้วไม่เข้าใจเลยนะครับน้องต้องไปศึกษาแล้วสามเหลี่ยมมุมฉากต้องไปศึกษานะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมนะศึกษาการดูโจทย์นะครับนะศึกษาให้มากๆนะครับน้องพี่เชื่อว่าถ้าน้องมีเวลาให้กับมันน้องจะสามารถฝึกตรงนี้ได้อีกเยอะเลยนะครับหรือถ้าใครฟังแล้วไม่เข้าใจเลยไปดูใน YouTube อย่าเพิ่งซื้อคอร์สนะยังไม่ต้องซื้อนะครับบางคนบอกจะขายคอร์สเหรอไม่ใช่ครับไปดูใน YouTube ฝึกดูใน YouTube ก่อนจนเข้าใจว่าพี่ติวแบบไหนน้องต้องเก่งยังไงนะครับนะพี่เป็นคนไม่ใช่ค่อยเอาสูตรไปนะครับเอาไปสูตรเอาไปเอาสูตรไปเอาสูตรไปไม่ใช่ครับไม่ค่อยนะครับใครเคยสอบจะรู้ว่าสูตรอย่างเดียวอ่ะมันใช้ไม่ได้หรอกนะครับสูตรลัดบรรทัดเดียวไม่มีในโลกหรอกครับนะมีแต่มันไม่ออกข้อสอบนะฮะใครเคยไปสอบจะรู้นะครับสูตรลัดบรรทัดเดียวรู้จักไหมครับเอาไปสูตรลัดบรรทัดเดียวพอไปเจอข้อสอบไหนมึงวะนะข้อสอบแบบเนี้ยไม่เห็นใช้สูตรได้สักข้อนึงนี่เป็นแบบนี้นะครับพี่บอกเลยอ่ะต่อมาครับต่อมาบ่นเยอะแล้วข้อเนาะบ่นเยอะแล้วข้อที่7ครับข้อ7ห้องครัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2.5 เมตรยาว3เมตรใช้กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ25เซนติเมตรปูให้เต็มพื้นห้องปูกระเบื้องนะให้เต็มพื้นห้องต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อยที่สุดกี่แผ่นทุกคนครับเงยหน้าตรงนี้เดี๋ยวพี่จะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องการปูกระเบื้องนะครับนะหลายคนน่าจะทำได้อยู่แล้วนะครับพี่พยายามจะไม่ดูคอมเมนต์นะครับเพราะตอบกันไวมากเลยนะครับนะทุกคนครับกระเบื้องถ้าเราพูดถึงห้องครัวเนี่ยมันจะเป็นห้องใหญ่ๆแบบนี้นะครับกระเบื้องก็จะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเราก็จะเอากระเบื้องตัวนี้ไปปูนะครับไปปูน้องนึกภาพนะครับเราก็จะกระเบื้องตรงนี้ไปปูนะครับไปปูนะวิธีการง่ายๆที่สุดของการทำการปูกระเบื้องเนี่ยนะครับคือการเอาพื้นที่ใหญ่มาอีกแล้วใครฟังตั้งแต่ทีแรกนะครับพื้นที่ใหญ่ใช้ประจำพื้นที่ใหญ่คืออะไรครับพื้นที่ห้องครัวพื้นที่ใหญ่หารด้วยพื้นที่เล็กเราต้องการดูซิว่าไอ้พื้นที่เล็กเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ใหญ่เนี่ยได้กี่รูปนะครับมันเลยต้องการเอาการหารนะครับพื้นที่ใหญ่ตั้งหารด้วยพื้นที่เล็กนะครับอาจารย์ขาพื้นที่ใหญ่อะไรคะห้องครัวครับพื้นที่ใหญ่เขาให้กว้างกับยาวมาแล้วพื้นที่เล็กคืออะไรครับพื้นที่กระเบื้องครับมันก็เลยมีสูตรว่าสูตรการปูกระเบื้องเอาพื้นที่ห้องหารด้วยพื้นที่กระเบื้องนะครับแต่ถ้าใครทำหรือใครดูในหนังสือพี่บ่อยๆนะครับพี่จะเขียนว่าพื้นที่ใหญ่การปูกระเบื้องพื้นที่ใหญ่หารด้วยพื้นที่เล็กพื้นที่ใหญ่หารด้วยพื้นที่เล็กนะครับเริ่มครับสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดนะครับคนที่ทำในโจทย์เรื่องพวกนี้นะครับคือหน่วยครับน้องหน่วยเขาให้หน่วยเป็นเมตรมานะครับพื้นที่ใหญ่นะให้หน่วยเป็นเมตรแต่พื้นที่กระเบื้องเนี่ยให้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับน้องเพราะนั้นในตอนที่น้องทำเนี่ยน้องจะต้องเอาหน่วยให้มันเท่ากันอาจารย์ขาแล้วเปลี่ยนจากหน่วยอะไรเป็นอะไรดีอ่ะแล้วแต่ครับน้องแต่ต้องให้หน่วยเดียวกันนะครับในที่นี้พี่ขออนุญาตเปลี่ยนจากเมตรเป็นเซนแล้วกันทุกคนตอบพร้อมกัน 2.5 เมตรกี่เซน
1เมตรมี100เซนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น 2.5 เมตรก็คือ 2.5 คูณ100นะครับนะคูณ100มันจะได้เป็น250 1เมตรมี100เซนน่ะมันก็คูณ100เข้าไปอย่าเปลี่ยนเมตรเป็นเซนคูณ100คูณ100คูณ100เข้าไปอันนี้ก็เช่นเดียวกัน3เมตรทุกคน3เมตรก็คูณ100ครับก็เป็น300ฮะเพราะนั้นเปลี่ยนจากเมตรเป็นเซนนะครับโอเคนะทุกคนพอเปลี่ยนได้นะครับนะเพราะนั้นข้อนี้เราทุกคนต้องเปลี่ยนจากเมตร 2.5 เมตรเป็น300เซน300เซนเปลี่ยนจาก3เมตรเป็นโทษ 2.5 เมตรเป็น250เซนพี่ก็พูดไปเรื่อยนะครับ3เมตรเป็น300เซนนะฮะเอาละทุกคนจะได้เป็นหน่วยออกมาอย่างนี้นะครับนะคำถามคือพื้นที่ใหญ่พื้นที่ใหญ่กว้างคูณยาวเราก็ต้องเอา250คูณกับ300นี่คือพื้นที่ใหญ่นึกภาพออกไหมครับพื้นที่ใหญ่นะต่อไปหารด้วยพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กคือพื้นที่กระเบื้องนะครับตอนนี้หน่วยเดียวกันแล้วพื้นที่กระเบื้องน้องก็เอา25คูณ25ด้านคูณด้านนะพื้นที่กระเบื้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านคูณด้านก็เอา25คูณ25อาจารย์แก๊ปไม่คูณเลขเหรอไม่ครับเดี๋ยวเลขมันจะตัดกันครับน้องเราจะไม่คูณเลขครับเพราะเลขมันจะตัดกันทุกคนเริ่มครับเอา25ไปตัด250 25 1 25ทุกคนเราไปตัดเลขเองนะตรงนี้เราต้องฝึกนะครับฝึกการทดเลขด้วยฝึกอะไรด้วยอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะใครที่ติวมาตั้งแต่แรกนะครับใครไปรู้สิทธิ์พี่จะบอกว่างดใช้เครื่องคิดเลขเพราะวันสอบน้องต้องคิดเองเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาทักษะนะครับน้องใช้เครื่องคิดเลขบ่อยๆมันจะชินนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือมันจะทำให้โง่ลงครับน้องนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสอบบรรจุได้ก่อนเดี๋ยวค่อยใช้เครื่องคิดเลขนะสอบบรรจุให้ได้ก่อนนะครับน้องเอา25ตัดไปเลยตรงนี้ได้1แล้วก็0ได้10ครั้งนะครับต่อไปตรงนี้25 1 25นะฮะตัดเลย300อาจารย์ตัด30ก่อนได้ไหมได้25 1 25ลบกับ30เหลือเศษ5ชักศูนย์ลงมาเป็น50 25อะไรได้50 25 2 50คำตอบข้อนี้ยังตอบ10คูณ12คือ120ครับได้กันไปกี่คะแนนแล้วนะครับคำตอบข้อนี้คือ120คะแนนครับ120แผ่นคะแนนไหนวะเนี่ย120แผ่นนะครับนะได้ไหมได้ไหมโอเคไหมถ้าน้องเข้าใจจริงนะครับถ้าเราเข้าใจจริงลองทำข้อนี้ครับข้อที่8ถ้าใครคิดว่าเอ๊ะเราทำมาแล้วเราเข้าใจไหมเนี่ยลองทำข้อนี้ครับลองทำข้อนี้นะแล้วพิมพ์คำตอบมานะครับนะลองทำข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบมานะเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอครับใครนั่งฟังวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์เก็บไว้ได้นะคุณครูแชร์เก็บไว้อาจารย์ไม่ลบคลิปนะครับแชร์เก็บไว้ได้นะครับนะก็แชร์บอกต่อความสำเร็จกันครับนะก็นานๆทีอาจารย์จะออกมาไลฟ์สดหน้าเพจ Facebook ปกติอาจารย์จะติวทุกวันอังคาร 20:00 นนะครับหน้าเพจ Facebook นะเพราะนั้นอังคารหน้าติดตามกันได้นะครับนะติดตามกันได้นะครับอาจารย์ก็จะติวควบคู่ไปในกลุ่มออนไลน์ด้วยแต่ในกลุ่มออนไลน์เราจะติวกันประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับนะเราจะติวกันต่อเลยนะครับนะต่อไปครับต่อไปข้อที่8ห้องนอนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่เท่ากับ72ตารางเมตรใช้ปูกระเบื้องใช้กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว40เซนและ60เซนนะครับปูให้เต็มห้องโดยใช้กระเบื้องอย่างละครึ่งห้องนะครับต้องการกระเบื้องอย่างน้อยที่สุดกี่แผ่นทุกคนขีดเส้นใต้ครับลูกศิษย์พี่ต้องหัดดูโจทย์เป็นนะครับขีดเส้นใต้ครับปูกระเบื้องขีดไว้ตรงไหนเนี่ยปูกระเบื้องขีดตรงไหนก็ได้ให้รู้ว่าปูกระเบื้องนะครับให้รู้แล้วว่าเรากำลังจะปูกระเบื้องนะครับแต่โจทย์ข้อนี้พูดว่าปูกระเบื้องอย่างละครึ่งห้องครับพี่ไฮไลท์ให้ดูเห็นไหมนี่คือการประยุกต์ใช้ข้อสอบจริงครับน้องน้องจะต้องมีเขาเรียกเป็นก่อนแล้วค่อยประยุกต์ใช้ให้เป็นนะครับนะอย่างละครึ่งห้องทำไงดีเขาให้พื้นที่ห้องมาแล้วพี่ขอยัดไฮไลท์ให้ดูเลยนะครับเขาให้พื้นที่ห้องนอนมาแล้วคือ72ตารางเมตรหนูทุกคนต้องแบ่งครึ่งครับคุณครูครับแบ่งครึ่ง72แบ่งครึ่งจะเป็นอย่างละ36 36นะครับ72แบ่งครึ่งก็อย่างละ36 36 36นะครับเพราะนั้นข้อนี้ทุกคนจะต้องแบ่งอย่างละครึ่งนะครับเอาครึ่งแรกก่อน36ทุกคนระวังให้ดีนะครับ36คือตารางเมตรนะครับแต่ช้อยของเราเป็นไม่ใช่ช้อยโทษกระเบื้องของเราเป็นเซนติเมตรนะเพราะนั้นเราทุกคนจะต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนใครกลัวพลาดนะครับตรงนี้มันเป็น
ตารางเมตรทุกคนครับอ่ะพี่ขออนุญาตอธิบายตรงนี้ให้เราเข้าใจนะครับ1เมตรเนี่ยเขียนตรงนี้1เมตร1เมตรมันคือ100ซมใช่ไหมครับแต่พอมันเป็น1ตารางเมตรเนี่ยนะครับ1ตารางเมตรเขียนเต็มดีไหมเนี่ยเขียนย่อๆก็ได้เนาะทุกคน1ตารางเมตรทุกคนครับพี่ให้น้องเข้าใจง่ายๆ1เมตรกับ1ตารางเมตรแตกต่างกันยังไงครับเผื่อบางคนไม่เข้าใจ1เมตรกับ1ตารางเมตรแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันที่มิติครับ1เมตรคือความยาวเฉยๆนะครับแต่1ตารางเมตรคือพื้นที่ครับนะผู้ภาษาชาวบ้านไปกว่านั้นอีกนะครับ1ตารางเมตรเนี่ยมาจาก1คูณ1มาจากเมตรคูณเมตรครับ1ตารางเมตรมาจากเมตรคูณเมตรเพราะนั้นที่คนผิดประจำเนี่ยบางคนเขียนว่า1ตารางเมตรเขียน100ตารางเซนเลยต่าง100ตารางเซนเลยใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับน้อง1ตารางเมตรเนี่ยมันต้องมาจากเซนคูณเซนนะครับนะมันต้องมาจากเซนคูณเซน1ตารางเซนนะมันต้องมาจากเซนคูณเซนมันต้องมาจาก100คูณ100นะครับมันต้องเป็น 10,000 ตารางเซนนะครับนะนี่ครับเพราะฉะนั้นหลายคนจะผิดตรงนี้นะครับอย่าลืมนะว่าต้องเปลี่ยนหน่วยแต่หน่วยมันเป็นอะไรอย่างเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้นี้หน่วยเป็นเมตรเอาโอเคคูณ100ได้นะครับแต่ข้อนี้หน่วยเป็นตารางเมตรนะครับเราต้องคูณ 10,000 นะครับ1ตารางเมตรคือ 10,000 นะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนครับข้อนี้36ตารางเมตรมันอย่างละครึ่งห้องนะคุณครูอย่างละครึ่งห้องนะทำไมมีช้อยอื่นด้วยเอาดูสิจะตอบช้อยไหนกันบ้างนะครับนะตอบมาได้เลยคุณครูพี่บอกแล้วตอบมาผิดไม่เป็นไรอายเพื่อนนิดหน่อยครับนะสอบไม่ได้อายป้าข้างบ้านหนักกว่านี้ทุกคนอย่าละครึ่งห้อง3636เอาครึ่งแรกก่อนครึ่งแรกก่อนครึ่งแรก36แต่มันเป็นตารางเมตรทุกคนต้องเปลี่ยนเป็นตารางเซนนะครับต้องคูณ 10,000 นะครับแล้วก็หารด้วยเราจะปูกระเบื้อง40เซนด้านละ40เซนแล้วก็ต้องเป็น40คูณ40นี่คือกระเบื้องครึ่งห้องแรกนะครับนะลายอะไรก็ช่างมันเถอะนะครับบวกกับอีกครึ่งนึงนะครับอีกครึ่งห้องอีกครึ่งน้องก็อีกครึ่งห้องก็คืออีก36ใช่ไหมครับเราก็เอา36คูณกับ 10,000 นะฮะใครงงเรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะครับน้องพี่อยากจะให้น้องลองไปนั่งนึกดีๆเอ๊ะถ้า1เมตรมันคือ100เซนพอมันเป็นตารางเมตรมันก็ต้องเป็น100คูณ100ใช่มั้ยมันก็ต้องเป็น10,000 นะครับนะลองไปนั่งนึกดีๆว่าการเปลี่ยนหน่วยทำไมข้อเมื่อกี้คูณ100ทำไมข้อนี้คูณ 10,000 นะครับเพราะมันเป็นตารางเมตรแล้วนะครับมันเป็นตารางเมตรแล้วหารด้วยพื้นที่กระเบื้องพื้นที่กระเบื้องอีกอันนึงคือ60เซนแล้วก็เป็น60คูณ60 60คูณ60อ้าวคิดเลขครับจบแล้วปัง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 นะครับนะจบแล้วคิดเลขครับคิดเลข0ตัด0ครับ0ตัด0ครับสุดท้ายพวกเราจะเหลือ36คูณกับ100ใช่ไหมฮะเอา4ตัดก่อนนะครับ414 4832 4936ตรงนี้ได้9นะฮะต่อไปอะไรตัดต่อ4ตัด100เดี๋ยวพี่ซูมให้นะเผื่อบางคนไม่เห็น4ตัด100 414 4ตัด100ได้กี่ครั้ง25ครั้ง25ครั้งลองไปหัดทดดูนะครับนะใครงงเรื่องการทดเลขนะลองไปนั่งทดเองนะครับพี่อาจจะไม่มีเวลามากนะครับเนาะทุกคนก็จะได้9คูณ25ครับเอาคิดเลขก่อนคุณครู9คูณ2598เนี่ยคูณ25มาได้200แล้วนะครับเพราะนั้น9คูณ25เนี่ยมันจะได้เป็น225 225 25 4 100 25 8ก็200 25 9ก็225นะครับต่อมาอีกอันนึงตรงนี้มาคิดเลขพร้อมกันแล้วนะทุกคน0ตัด0ชับ0ตัด0ชับนะต่อไปเอาแม่6กับ36เอา6 1 6 6 6 36อ้าวได้6แม่ยังจะเขียนบทบ้านใส่ทองไว้ทุกคนตัดพร้อมกัน6 1 6 6 1 6แสดงว่าสุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่อะไรครับ100ครับสุดท้ายก้อนหลังทุกคนจะได้เป็น100คำตอบข้อนี้ก็คือ225แผ่นบวกกับ100แผ่นคำตอบข้อนี้คือ325แผ่นครับตอบช้อยข้อที่2ครับทุกคนครับตอบช้อยข้อ2วันนี้ทั้งเรื่องเป็นเรื่องพื้นที่นะครับใครงงก็งงไปเป็นเรื่องๆแล้วกันนะครับนะมันจะงงกันไปเป็นเรื่องๆนะครับน้องสังเกตไหมที่พี่ติวเนี่ยเป็นเรื่องพื้นที่หมดเลยนะครับน้องก็งงกันไปเป็นเรื่องๆนะครับนะไป
ทบทวนความรู้ไปศึกษาหาความรู้นะครับนะใน YouTube พี่ก็สอนไว้เยอะใน TikTok พี่ก็พูดไว้บ้างนะครับนะใครมีใครเข้ากลุ่มลับอยู่แล้วก็ดูกันไปนะครับใครฝึกฝนอยู่แล้วใครมีหนังสือพี่ที่เป็นคอร์สรับรองผลคอร์สสดนะครับสามารถดูได้ฝึกฝนได้ครับในส่วนตรงนี้มีเฉลยละเอียดหมดเลยนะครับก็พยายามไปฝึกฝนครับมีทุกช่องทางครับอยู่ที่ทุกคนจะอ่านหนังสือหรือไม่นะครับเตรียมตัวนะครับนะถ้าน้องไม่ก้าวชีวิตน้องจะไม่ก้าวสักทีครับนะเริ่มก้าวตั้งแต่วันนี้อ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้ครับทันแน่นอนครับน้องนะพี่จะเชื่อเสมอว่าสิทธิ์มีครูต้องทำได้นะครับแล้ววันที่ประกาศผลพี่จะรอฟังคำตอบจากพวกเรานะครับรอในช่องแชทอย่างใจจดใจจ่อนะครับใครที่เจอที่พี่ที่สนามสอบนะครับพี่ก็จะอวยพรให้ทุกคนนะครับโชคดีในการสอบเนาะเพราะนั้นการสอบมันเป็นแค่กำแพงกำแพงนึงนะครับน้องฝ่ามันไปให้ได้ชีวิตน้องยังไปอีกไกลครับน้องยังเป็นครูตัวน้อยๆเดี๋ยวต่อไปเป็นผู้บริหารนะครับต่อไปเป็นรองผอ.เป็นผอ.กันแล้วนะครับก็ผ่านตรงเส้นทางครูผู้ช่วยไปให้ได้นะครับสอบให้ได้ครับผ่านตรงนี้ให้ได้แล้วชีวิตน้องยังไปอีกไกลครับน้องบางคนบอกอาจารย์คะถ้าหนูสอบได้แล้วอาจารย์ก็ไม่มีคนติวเสียค่าอาจารย์คะทุกน้องไม่ต้องห่วงอาจารย์ครับนะอาจารย์สามารถหาคนติวได้ครับน้องน้องสอบบรรจุให้ได้แล้วไปให้ไกลครับชีวิตน้องยังอีกไกลนะครับในเส้นทางราชการพี่จะขออวยพรให้น้องโชคดีในการสอบนะครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะครับทุกวันอังคารภาคกร1ทุ่มนะครับเราจะมาเจอกันตลอดนะครับนะเพราะนั้นหน้าเพจเราจะเจอกันนะครับประมาณสักชั่วโมงนึงแล้วพี่ก็จะติวในกลุ่มลับต่อนะครับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วเราจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ